แล้วก็ย้อนกลับบ้านตอนพอฝนตกอยู่ใต้ฟ้าพอฝนเนาะประมาณกันหลังก็ได้ยินได้ฟังแล้ววันนี้หลวงพ่อแนะนำอะไรเรื่องอะไรทักสีดินน้ำลมไฟค่ะไม่ยินอยู่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นชีวิตเราอยู่แรกของสี่อย่างถ้าขาดจากใดอย่างหนึ่งไม่ได้ก็ให้สมบูรณ์เพราะพวกเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังนะโยมฝากไปคิดกันคิดดีกว่าไม่คิดคิดมากดีกว่าคิดน้อยแต่คิดในเรื่องที่ควรคิดนะไอ้ที่เรามีปัญหาเนี่ยคิดมากคิดมากก็เป็นโทษคือเป็นคิดสิ่งที่เป็นโทษในชีวิตถ้าเราคิดในสิ่งที่เป็นโทษเช่นคิดเรื่องการกุศลหรือว่าบุญเนี่ยเราก็จะมีความสุขเพราะไม่มีมีความสุขแต่นะแค่เราคิดจะทำบุญสังเกตไหมมีความสุขไหมคิดจะทำบุญคิดจะส่งคนมีความสุขไหมคิดไปด่าคนแล้วมีความสุขไหมแหมวันนี้ไม่ได้ด่าสบายใจสบายปากคนโล่งอย่างนี้ใครอย่างนี้เป็นไงโล่งไหมโล่งแป๊บเดียวไปได้ขึ้นอ่านว่าเราคนหนึ่งเราสั้นก็ให้ปากคุดก็ใช่ไหมเพราะการคิดมากการคิดมากเลยคิดอะไรไปทำที่แล้วแน่นอะไรไปแล้วให้เลิกเรียนทำที่แล้วให้เลิกเรียนซะกับชีวิตเราทำอะไรมาเลิกเรียนสบายไหมก็ไปเลิกเรียนบ้างอย่างนี้ก็เพราะฉะนั้นที่แล้วจากที่แล้วให้เราไปทำความเลิกเรียนซะอย่างนั้นไม่ได้ใครทำเลยจำไม่ได้แล้วจะไม่มีใครคุยกันหรอกสมองจำไม่ได้เลิกเรียนไปหมดแล้วก็จบกันถ้าเราทำตัวเป็นจำทุกเรื่องเรื่องมากไหมเนี่ยปวดเราก็เรื่องอะไรก็จำแน่นไอ้เรื่องที่จำก็ไม่จำแล้วเราแปลแต่จะฟังเทศจีนกี่ปีแล้วก็ไม่จำแต่ถ้าใครว่าอะไรสักหน่อยนะโอ้โหจำเต็มทุกโคตรบางคนไม่ทำไม่ทำไม่ได้นะเคยขีดห้าตัวจำไว้อย่างใครอย่างใครพระเทวทัตที่ว่าเอาเอาพระทัตที่แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็เช่นกันเอาละเพราะว่าแรกเราทั้งหลายก็เห็นพวกเราก็ดีใจเนาะเหมือนกันพวกคนมีความสงบมีความเรียบร้อยถ้าคนคนเป็นน้อยเป็นพันก็60ล้านสงบเป็นวงนั้นสบายไม่ต้องทำอะไรกันเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะถ้าพันสงบเรื่องแค่ไม่เคยอะไรเลยพวกเราก็จะสบายนะข้าวปลาอาหารไม่ต้องทำอะไรกันนั่งสมาธิอย่างเดียวนะทุกอย่างเรื่องนี้ไหมไม่มีนะเพราะมันไม่ได้มีสมาธิเพราะเราเลิกเรื่องนะเรื่องมันเยอะนะเพราะนั้นถึงได้บอกว่าอย่าคิดว่าตัวเองดีที่นั่งเนี่ยที่นั่งทั้งหมดเนี่ยนี่อาจารย์ไปไหนแล้วเนี่ยจะพูดของคุณไปไหนในครนายกค่ะโอ้โหในครนายกรายงานดูเรียบร้อยนะที่ดีมากในกลับมาเอาเนี่ยใช้เงินเริ่มเงินเวลาไม่จำเวลาไหนอ้าวเพราะฉะนั้นที่โทรแล้วว่าติดฝนมาแล้วนะแต่ผมไม่ได้อยู่รอบร้อยฝนตกเลยฝนหยุดต่างคนก็ต่างมีภารกิจให้โยมว่าใจนะเนี่ยหน้าที่ทุกคนมีหมดเกิดมาเขาให้มีหน้าที่แล้วให้ทำอะไรรู้ไหมเกิดมาทุกคนมีหน้าที่ติดตัวแล้วให้ทำอะไรให้หายใจเข้าออกให้ปกติในหน้าที่โดยหลักเลยก็ต้องมีใครให้ต้องมีหน้าที่ทำอะไรหายใจหรือใครไม่มีหน้าที่หายใจยกมือเลยก็ลองที่เกียรติทั้งไปไม่ได้คนที่อยู่ทุกวันในชีวิตนี้60ปีแล้วจากการจะบอกหายใจมันทุกวันหน้าเบื่อเห็นคนเบื่อกันไม่คุยใครคนเบื่อว่าหายใจเบื่อแล้วเกินหน้ารำคาญใช่ไหมก็หายใจออกเร็วเร็วออกซิเจนมาแล้วจะตายไอ้ที่นี่ไม่เบื่อนะเพราะเราเกิดมาต้องมีสติถ้าว่าให้รวบรวมสติเลยไหมเนี่ยที่เราฝึกเนี่ยนะแสดงว่าเรามีสติไหมเนี่ยเกิดมาไม่มีสติไม่มีสติไม่ธรรมดาที่สตังก็มีที่ขาดสติเรื่องใหญ่เครียดเพราะฉะนั้นเรื่องตัวนี้สำคัญทีเดียวนะที่เรามานั่งฝึกเนี่ยนั่งหลับตาลืมตาก็ตามแต่ฝ
ุเทพเป็นคนปกติคนที่ปกติคนที่มีสติมั่นคงพระเจ้าทรงสอนให้เราฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเห็นไหมตะกี้ท่า4สติปัฏฐาน4นะหมดนี้นะ4นะ4ทีนี้เงียบๆไปฟังไอ้เพศเราไปฟังคนที่4มันมีคนที่2ไหมอย่าเป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงเลขนะถ้าจะถูกทำได้เองเชื่อตามดูคนที่เขาถูกหวยรวยเบอร์อะไรเราเห็นไหมเนี่ยรูปถูกไปห้าใบเนี่ยไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่าพอเห็นเราขาดไอ้หัวรอบไม่อยู่นี่แหละอาการมีปกติแล้วเนี่ยเนี่ยทำไมยังเสียเวลาจะได้ใช้เงินครบนะถูกไปห้าใบยื่นรอดอยู่คนเดียวแล้วจากที่เนี่ยทำคำเกียรติขายของทำไมประตูไว้ใครไปถามแต่คนรอดอย่างเดียวนี่แหละนี่แหละน่าห่วงถามว่าให้เงินล้านสองล้านสิบล้านจะพอรักษาไหมเนี่ยถามว่าทำมาเนี่ยคนรอดทำความดีจากคนทำงานดีนะประตูไว้ตาตาอยู่แล้วนะใครไปถามว่าตาตาตาอยู่แล้วในผิดปกติลูกเมียหนีหมดเลยเหลืออยู่คนเดียวพอเงินหมดไม่พอรอแล้วนั่งซึมอย่างนี้เรื่องปกติไหมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพวกเราเอาไปขังที่นั่นมาเนี่ยไม่แน่หรือที่ปัญญาเนี่ยแต่ปัญญาก็ไม่แน่ทุกคนได้นั่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรก็บอกเราให้มีเท่านั้นเราให้มีพอมีจริงแล้วบอกไม่มีใครมาสนุนมีเงินสิบล้านจะมาสนุนไหมกลัวเพื่อนเขารู้ลูกหัวใจธรรมารู้หัวใจผู้พูดนะแค่นี้เราจะได้เอาไปสร้างกุฏิสร้างโบสถ์แค่นี้เราชื่นใจไหมขอให้ถูกจริงๆเถอะสาธุทำไมให้เราแช่งเด็กชั่วโง่ให้ทำเรื่องมีเรื่องเราหมอรักษาคนโรคหัวใจต้องระวังนะเนี่ยเพราะว่าหมอรักษาหมอก็โรคหัวใจจะรักษาคนโรคหัวใจยายอยู่ที่โรคหัวใจไม่มีลูกไม่มีหลานหมอสงสารรักษาฟรีก็จะเอาให้กำลังใจคนป่วยของยายถ้ายายมีถูกไว้มีเงิน30ล้านรางวัลที่หนึ่งยายจะทำอะไรยายบอกโอ้หมอฉันนั่นไม่เอาอะไรเนี่ยที่อยู่รอดเพราะคุณหมอนะครับที่ไม่รู้จักการตอบแทนเอาเนี่ยนะฉันถูกมีเงินมาสิบล้านยกให้หมอหมดเลยหมอตกใจช็อกหูข้างเตียงเห็นไหมสรุปหมอตายก็ตกใจได้เงินสามสิบล้านไปสมมุติให้คนไข้ฟังให้คนไข้กับภรรยาไม่มีใครดูแลเนี่ยมีหมอคนเดียวฉันลูกหลานไม่มีถ้าฉันมีเลยหมอไม่ต้องกลัวยกให้หมดเลยหมอตกยืนนิ่งไปพันพยาบาลก็เรียกหมอว่าจะไปดูโรงพยาบาลดูว่าหมอพอแล้วแผลจะตามไปถามอีกสรุปว่าหมอตายคาเตียงคนไข้ยาบอกโหยังไม่ได้ให้แล้วจะทำไงในเงินทั้ง30ล้านพยาบาลบอกว่าอะไรเดี๋ยวหนูรับเองถ้าหมอตายแง่ๆไปแล้วเรียบร้อยเป็นได้ยังนี่ไม่ได้เตรียมตัวรวยเอาไว้ช็อกกลางคันเพราะนั้นอย่างพวกเราในตำนานเชื่อผู้หลายครั้งนะอย่างเราจะมีเงินสิบล้านแต่ผู้คนไม่เคยมีนะไอ้คนที่มีแล้วก็ปกติอยู่มีเงินสิบล้านอาตมาถามในกองที่หน้าทุกคนเนี่ยจะทำไงรับรองไอ้เรื่องพักคนเราอย่าพูดเลยค้างไปพักอยู่นั่นแหละก่อนจะเข้าสติเข้าที่อยู่นั่นแหละทำห้องเนี่ยเชื่อโอ้เงินกองแล้วเขาเอาตื่นมาห้าของพ่อเทเราไม่เข้าแล้วหูมันห้าจริงไหมตอนนั้นเตรียมตัวรวยหรือยังถามใจพร้อมมันเป็นเศรษฐีเนี่ยนะถ้าเราเตรียมตัวไม่ทันมันเกิดวิบัติเห็นไหมขาเท้าออกเยอะมันไม่เคยรวยอยู่รวยขึ้นมาอยู่ไม่ได้อะประสาทระวังประมาณกลัวรวยอยู่เหนือทุกวันในตัวก็ถามใจเองเลยโยมให้ร้อยล้านตมาจะทำยังไงพยายามคิดทุกวันก็ได้พยายามบนบานสารกล่าวให้ดีเลยแบบนี้ไม่รู้ตัวเองนั่งเทศหรือเปล่าเกิน
เกตหรือเปล่าอาจจะอ้าไม่หูก็ได้อ้าโยมอ้าโยมอาจจะไม่ได้ยิ้มยิ้มเลยนะด้วยความที่เราปากเปรี้ยวได้อะไรนะเอวังด้วยประมาณนี้ทั้งแก่ที่บอลแล้วก็ไว้อ้าอาการต่อไปนะหลังจากที่แล้วให้เริ่มเรื่องจากที่ให้ทำไงเออก็ดีนะพูดไปง่ายใครเอาพี่มานะอ้าหรือไปพูดใครก็อ้าเยอะหลังจากที่แล้วเรื่องการที่อ้าในด้านหน้าไม่ว่าทั้งใหม่ทั้งเรื่องของนะเพราะฉะนั้นยิ่งไม่มีปัญหาเลยอย่างเรื่องเที่ยวนะแต่มาต่อไปจะรู้เหมือนกันแล้วก็ทำเรื่องให้ยิ่งไม่สำหรับเจริญชัยมงคลฐานะสมเด็จเจ้าฟ้าหลวงมาลสิริธรรมาภัยตอนท่านทรงกราบพระแล้วตอนนี้ท่านใจยิ้มนะท่านทำให้ยิ้มเรียวหูกันไปผ่านหูกล้องไปประมาณครับโอ้โหรับเลยนี่ก็นะเด็กนักศึกษารับแบบดีใจในความสำเร็จโลกก็เสด็จกราบพระแล้วก็มาประกาศพระสงฆ์ตามธรรมเนียมแล้วก็นำตอนรุ่งยุ่งไม่ยอมนะรู้กล้องจับหรือเปล่านะตามความคิดหรือคือท่านไม่ทำอะไรกำลังทำความสุขให้เกิดขึ้นก็จะเอาหน้าบูมตึงพระต้องมีรอยที่โอกาสเสร็จก็ความยิ่งด้วยหรือใจตกไปว่าเป็นระบบยับสมองสองครั้งเราองค์พระก็จ้องมองแบบนั้นตอนนี้มันยิ่งไม่รู้นึกถึงโยมมาเรื่องเลิกขีดโมให้เห็นไหมจริงมันไม่อยู่ว่าใจเป็นชายาเห็นมันขนาดนั้นรู้ใครทำของหล่อนนั้นพอวันจันทร์เก็บไม่ทำอะไรแล้วตัวไอ้เราก็อยากจะเล่นให้เร็วเลยไม่ทันวัดใจเป็นที่ไหนได้2,600คนนะฮะแค่เดียวชั่วโมงกว่ากว่าเจ็บเดียวไปใจเราตื่นหลวงพ่อหลวงตาให้ไปไปหูก็ไปอย่างนี้นะปุ๊บทำงานชอบยังนั่งไปเรียนอะไรกันถ้าคนรถก็ทุกคนจะทำอย่างไรนะเร็วมากคน4,000ใช้ไม่กี่ชั่วโมงตอนแรกเราทำใจไว้แล้วว่าเออคนมานี่นั่งมาทั้งหลายเออไม่เปลี่ยนเลยโยมเริ่มถือว่าจิตมันไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วสุขเพราะใครมาที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนตายหลงป่าที่โยมถือโยมยังไม่มาทุกคนโยมชื่นใจตาเต็มที่โยมเต็มมาถึงขาวสะอาดอยู่ที่นั่นเนี่ยให้โยมขอฝากไว้เนาะเป็นเรื่องเราเนี่ยจิตเราไปยืนยันแจ่มใสยิ้มไว้เอาที่ได้3อย่างเนาะได้อะไรบ้าง1ไว้2ยิ้ม3เลือนฮะไว้นะไว้เนี่ยพูดภาษาเนี่ยใครจะพูดอะไรก็เออหรือ2ครับไม่ได้คุยกับเราไปคุยกับใครก็เออแล้วพูดพร้อมกันได้5ครั้งภาษาจะมีใครคุยกับเราไหมวันนั้นใครคุยเราก็จะมีความสุขเรื่องเดียวนะแต่เราพ่อถามแล้วก็ให้พูดนะแต่น้องสบายนะอย่างนี้มันจะได้เรื่องกลับนะก็จะนะให้เวลาเอวังเรื่องประการเช่นนี้อะไรนะตั้งใจนะทำให้ผู้ชมเอตังปุญญาภราณีเพื่อกุศลโระบุญเพื่อลูกทั้งหลายได้มาแล้วตั้งแต่ชาติต้นจนถึงปัจจุบันข้าพระเจ้าทั้งหลายลูกลูกทั้งหลายขอน้อมถวายกุศลทั้งหมดนั้นขอน้อมถวายกุศลทั้งหมดเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ขอให้หลวงพ่อสมเด็จโปรดเมตตาโปรดเมตตาอนุญาตส่วนกุศลทั้ง
Thank you.
จอยากจะทนพลังงานเองทุกท่านโดยเฉพาะท่านจะคุยกับภาวนาประชาลาประชาลูกภูมิจะเอาว่าวัดเยราโคธรรมารามโยมก็ได้ฟังเทศฟังธรรมและธรรมะในส่วนซึ่งจะได้มีโอกาสฟังธรรมเสกสารของหลวงพ่อชาพาเสกสารของหลวงพ่อฤาษีลิงธรรมวัดท่าตุนซึ่งในการนี้สิทธิ์ของวัดท่าตุนจำนวนมากได้พากันมาในครั้งนี้เสกของหลวงพ่อฤาษีลิงธรรมนะครับพ่อพี่น้องจากวัดท่าน้ำเจ้าโอ๊กซึ่งมากันมากแล้วก็ท่านหูจากจังหวัดเชียงรายวัดพระบอกเป็นการต่อเติมข้อของเองให้เป็นพระใน
ุ่มก็สามารถบางท่านก็รอฟังเทศออกจากท่านอาจารย์ท่านชุมพาก็ภาวนาประทานที่ดูเทศเสร็จก็สองทุ่มครึ่งก็กลับแต่บางท่านก็จะรอสองทุ่มครึ่งนามีการภาวนาท่านประธานแบบเช่นนี้เป็นผิดพลาดรายการซึ่งธรรมชาติก็เป็นผู้รับผิดชอบช่วยดูแลส่งงานต่อช่องในภายหลังสุดท้ายในเวลาทุกคนเลย